ครับท่านผู้ฟังที่รักวัยรุ่นซึ่งก่อเหตุในทุกวันนี้จนกระทั่งทำความอิจฉาระอาใจแก่ผู้รักษากฎหมายมาโดยตลอดก็ทำให้นึกถึงวัยรุ่นเมืองตรังวัยรุ่นเมืองตรังนะครับไม่เหมือนวัยรุ่นในบ้านเราที่ภาคกลางที่กรุงเทพในตอนเย็นตอนค่ำเขาจะไม่มีขี่จักรยานทำความเดือดร้อนจักรยานยนต์ทำความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านแล้วก็จะไม่เห็นวัยรุ่นเมืองตรังที่เมาหยำเปเพราะว่าในเมืองตรังนั้นไม่มีบาเบียแต่มีแต่บาเครื่องดื่มเขาจะมีพวกติ๋มซำขายมีจิ้วจากวยหรือที่คนกรุงเทพเรียกว่าปลาท่องโกทอดร้อนๆจิ้มสังขยาติ๋มซำจำพวกขนมจีบซาลาเปานั้นเมืองตรังกินตั้งแต่อาหารเช้าจนกระทั่งอาหารค่ำกินได้ตลอดเพราะฉะนั้นในตอนค่ำก็จะมีคนมากินกาแฟกินอิ่วจากกล้วยปาตองโกแล้วก็กินพวกมิซัวแล้วก็กินติ๋มซำหรือน้ำอัดลมจะมีน้อยคนนอกจากคนที่อายุมากๆก็จะดื่มเหล้าบ้างดื่มเบียร์บ้างแต่เขาก็ดื่มเป็นที่เป็นทางไม่ใช่ไปดื่มกันเป็นแก๊งเพราะว่าที่นั่นผมไม่เคยไปคาราโอเกะมีคาราโอเกะหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้าจะมีก็คงจะเป็นคาราโอเกะที่เรียบร้อยเพราะว่าไม่มีข่าววิวาทกันในคาราโอเกะไม่มีการแย่งนักร้องไม่มีอะไรก็เลยทำให้ผมไม่ทราบว่าเมืองตรังมีคาราโอเกะหรือไม่พอไปที่ไรเนี่ยก็อยู่แต่โรงแรมธรรมรินทนาแล้วก็พอตกค่ำก็ไปหาอาหารกินข้างนอกอย่างเช่นเป็นร้านประจำของผมที่ไปถึงแล้วต้องไปกินให้จงได้คือ1เค้กผูกมิ่งซึ่งเป็นเค้กที่ผมเชลชวนชิมมาตั้งแต่ต้นสมัยแรกๆสมัยตั้งแต่ผมไปพบเมื่อปี2503ที่ตำบลลำพูราเท่าแก่ขุกมิ่งทำเค้กซึ่งนุ่มมากครับเป็นเค้กแบบบัตเตอร์เค้กแต่มันนุ่มมากเหลือเกินนั่นก็เท่าแก่ขุกมิ่งทำมาตั้งแต่สมัยก่อนตอนที่2503นั้นผมรับหน้าที่จากการไฟฟ้ายันฮีไปกับคณะซึ่งมีท่านองคมนตรีกำทนสินทวานนท์ซึ่งเป็นนาวาอากาศตรีในตอนนั้นทำงานอยู่กับการไฟฟ้ายันฮีเป็นหัวหน้าคณะลงไปสำรวจการใช้ไฟทางภาคใต้ทั้ง14จังหวัดเพื่อจะเอาข้อมูลใหม่กู้เงินมาสร้างโรงไฟฟ้าลิกไนท์ที่กระบี่ซึ่งโรงไฟฟ้านั้นต้องปิดลงไปแล้วกำลังสร้างโรงไฟฟ้าใหม่แต่คนที่ไปทำข้อมูลเพื่อจะมาสร้างโรงไฟฟ้ายังมีชีวิตอยู่ทุกคนเลยครับนับตั้งแต่ท่านองคมนตรีกำทนผมดร.ประจวบนายช่างประทินนายช่างสิริวัฒน์อยู่ครบทั้ง5คนนะครับในเมื่อโรงไฟฟ้าที่เราไปเอาข้อมูลมาจนสร้างแล้วก็ปิดไปแล้วเราก็ยังอยู่กันดีอยู่นั่นก็เป็นเรื่องราวของทางภาคใต้ที่ผมได้ไปพบ
นกระทั่งเท่าแก่ผูกบิ้งตายจากไปลูกชายซึ่งเป็นคุณหมอขจรก็เป็นหมออยู่ที่เมืองอเมริกาพอเวลามาเมืองไทยเราก็พบปะเจอกันอยู่โดยเสมอส่วนลูกสาวซึ่งสืบทอดในการทำเค้กผูกบิ้งก็ทุกวันนี้ก็ยังพบกันทุกครั้งเวลาพอไปเมืองตรังมีร้านท้องนาทามตำบล นั้นเขาเรียกว่านาทามนาเมืองตรังเนี่ยเป็นเมืองที่มีนามากแล้วก็เรียกชื่อของถิ่นต่างๆมีคำว่านานำหน้าเช่นนาโยงนาทามที่นาทามเนี่ยก็มีร้านอาหารพื้นเมืองนะร้านอาหารพื้นเมืองปรากฏว่าเขารักษาประเพณีตลอดจนรสชาติอาหารของพื้นเมืองไว้ได้อย่างเดียวนั่นพระองค์โสมได้เคยเสด็จไปเสวยที่นี่เสวยแบบชาวบ้านไม่ต้องมีพิธีรีตองถ้วยชามที่ใส่เครื่องเสวยนั้นก็เป็นถ้วยชามที่ชาวบ้านเขาก็กินกันที่นั่นแหละเรียกว่าเสด็จพระองค์โสมเนี่ยเป็นเจ้านายที่ติดดินที่สุดไปที่ไหนก็เป็นที่รักของคนที่นั่นในวันที่ไปเสวยที่ร้านท้องนาทามก็มีคนเรียกว่าโอ้โหมาเฝ้ารับเสด็จกันด้วยความชื่นชมในพระจริยาวัดร้านนาทามเนี่ยเรียกตามสำเนียงปักใต้ว่านาทามเขาเอาคำว่าท้องนาทามเอามาเป็นชื่อร้านอาหารแล้วเขาก็เขียนตามภาษาปักใต้ว่าท้องนาทามคนก็บอกไอ้ท้องนาทามนี่มันอะไรนั่นเป็นสำเนียงของปักใต้แปลเป็นไทยว่าท้องนาทามเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมไปกินมีบากุแต่ที่ใช้ตำรับบากุแต่จากซุงไหโกโลกนะนั่นก็อร่อยแล้วก็มีอะไรที่อึดตะปือเลยทีเดียวเรื่องอาหารเนี่ยที่เมืองตรังนี่เรียกว่ากินไม่ซ้ำกันเดือนหนึ่งก็ไม่หมดที่กินที่อร่อยนี่ไงผมไปเมืองตรังมาทีไรก็กลับมาก็พุงกลางทุกทีเลยทีเดียวนะครับนี่ไปคราวนี้ก็ได้ไปพบไปเห็นไปพบกับพรรคพวกที่ในปีหนึ่งก็จะพบกันสักสองสามคนวันที่ไปเมืองตรังนั้นก็เป็นฤดูที่กำลังเป็นฤดูการของการท่องเที่ยวเพราะในช่วงนี้มรสุมทางด้านอันดามันเรียบราบคลื่นทางทะเลอันดามันแถบเมืองตรังไม่มีคลื่นใหญ่เพราะว่าท้องทะเลเมืองตรังนั้นมีเกาะเล็กเกาะใหญ่เกาะน้อยอยู่ทั่วไปเลยเกาะเหล่านี้นะครับไปที่กำบังคลื่นไม่ให้มีคลื่นลูกใหญ่รวมตัวกันมาจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อการเดินเรือต่อการเที่ยวทะเลทะเลเมืองตรังนั้นมีหาดทรายสวยๆปะการังที่งดงามหาดทรายขาวที่ผมเคยพูดว่าหาดทรายขาวราวกับแป้งมีที่เกาะเสม็ดในอ่าวไทยแห่งเดียวขาวจริงๆเรียกว่าทรายแก้วจริงๆแต่ที่เมืองตรังทางฝั่งทะเลอันดามันก็มีหาดทรายที่ขาวราวกับแป้ง
ยู่แห่งหนึ่งอยู่ที่เกาะรอกครับเกาะรอกนี้เป็นเกาะแฝดมีทางน้ำอยู่ตรงกลางฝั่งหนึ่งไม่มีคนอยู่อีกฝั่งหนึ่งเป็นที่ทำการของอุทยานแห่งชาติที่เกาะรอกเนี่ยทรายขาวราวกับแป้งเหมือนกันแต่ไม่มีคนอยู่แล้วก็ไม่ให้ใครไปจับจองสร้างรีสอร์ทหรืออะไรที่เกาะรอกเขามีเกาะรอกนอกรอกในที่เป็นอุทยานแห่งชาตินั้นก็อยู่ตรงข้ามฝั่งที่ไม่มีคนเนี่ยก็จะเป็นชายหาดที่ขาวสวยน้ำทะเลตอนหัวเกาะก็มีปะการังคนที่จะไปเที่ยวเนี่ยนะครับจะไปกางเต็นท์นอนขออนุญาตทางอุทยานแห่งชาติก็จะได้แต่จะไปสร้างรีสอร์ทอะไรไม่ได้เขาปล่อยให้เป็นที่ธรรมชาติก็มีนักท่องเที่ยวไปกางเต็นท์นอนที่นั่นเหมือนกันปรากฏว่ากลางคืนตัวเงินตัวทองมันเข้ามาทักทายครับนักท่องเที่ยวที่เป็นฝรั่งก็ตกอกตกใจเพราะว่าพวกนั้นเคยได้ยินแต่เรื่องโคโมดอร์คือไอ้ตัวเหี้ยทะเลที่มันตัวใหญ่ขนาดจระเข้ที่เกาะรอกนี้ตัวก็ใหญ่เหมือนกันแต่ไม่ถึงโคโมดอร์แต่คนที่ไม่เคยเห็นอย่างฝรั่งเนี่ยเขาจะต้องกลัวจนกระทั่งที่ขึ้นสมองอย่างแน่นอนคนที่ไปการเต็นท์นอนนี่เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งก็มีตัวเงินตัวทองเนี่ยมุดเข้ามาในเต็นท์คล้ายๆจะมาขอนอนด้วยต้องลุกหนีออกจากเต็นท์กันเป็นจ้าละวันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเกาะรอกที่มีทรายขาวมีปะการังสวยงามนี่นะครับเหมาะสำหรับที่จะไปเที่ยววันเดียวกับเพราะว่าอยู่นอกฝั่งไกลพอสมควรถ้านั่งเรือไปก็ประมาณราวๆ2 ชั่วโมงกว่าจะถึงถ้าเป็นสปีดโบ๊ทก็ไม่ถึงไปถึงก็ไปเล่นน้ำนะครับไปเล่นน้ำหาอะไรติดไปกินในเรือพอเล่นน้ำจนจุใจไปดำน้ำดูปะการังโดยใช้สโนว์เกิลโอ้เป็นความสุขอย่างที่สุดทางนำบริษัทนำเที่ยวของเกาะรอกบริษัทนำเที่ยวเมืองตรังนี่มีครับชื่อบริษัทตรังทราเวลท่านไปซื้อทัวร์จากบริษัทตรังทราเวลที่จังหวัดตรังได้แล้วก็ท่านก็เลือกดูว่าทัวร์ไหนไปที่ไหนสุดแท้แต่บางทีก็จะมีทัวร์ที่ไปถ้ำลอดนะเป็นถ้ำที่อยู่บนบกเขาเรียกกันว่าถ้ำเลแล้วอีกอันนึงก็จะไปเที่ยวถ้ำที่อยู่กลางทะเลอันนี้โอ้โหเยี่ยมเลยทีเดียวถ้าเข้าไปแล้วกลับมาคุยให้เพื่อนฟังเพื่อนๆจะอิจฉาตาร้อนเผาเลยทีเดียวล่ะครับนี่ตรงนี้นะครับถ้ำที่เมืองตรังนี่ก็มีที่เที่ยวมากมายหลายแห่งอย่าว่าแต่เรื่องอาหารเลยที่เที่ยวก็มีอยู่เราไปอยู่สักเดือนหนึ่งไปเที่ยวตามที่ต่างๆก็จะเที่ยวไม่ทั่วเพราะว่ามีทั้งน้ำตกตั้งแต่มีอุบัติเหตุน้ำป่าถล่มก็จะมีการเตือนภัยทำให้การเที่ยวน้ำตกปลอดภัยยิ่งขึ้นไปเที่ยวถ้ำเที่ยวน้ำตกเที่ยวทะเลเที่ยวป่าได้ครบทุกอย่างเลยทีเดียวถ้าท่านไปที่เมืองตรังแถมยังมีเทศกาล
างเช่นเทศกาลวิวาห์ใต้สมุทรปีนี้ประจวบกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนวิวาห์ใต้สมุทรปีนี้ก็เลยทำอย่างเงียบๆไม่ได้เปล่าประกาศเหมือนกับปีก่อนๆเพราะว่ายังอยู่ในระหว่างทุกข์สุขของประชาชนชาวไทยที่สูญเสียสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอไปในคราวนี้เอาไว้ปีหน้าวิวาห์ใต้สมุทรก็คงจะครึกครื้นมีคู่แต่งงานจากต่างประเทศทั้งใกล้และไกลเข้ามาร่วมงานวิวาห์ใต้สมุทรอย่างเนืองแน่นบางทีมีกันปีหนึ่งเนี่ยนะครับถึง80คู่ครับผมไปมาแล้ววิวาห์กัน80คู่นั่นก็เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองตรังอย่างหนึ่งนอกเหนือจากอาหารที่มีหมูย่างหนังกรอบรับประทานกับขนมนึ่งที่เรียกว่าปลาท่องโกครับไปเมืองตรังทีไรกลับมาอ้วนท้วนพ่วงพีขึ้นมา1กิโล2กิโลทุกครั้งไปท่านผู้ฟังที่รักครับเมื่อตอนสงกรานต์ผมไปปักหลักอยู่ที่สวนสามพรานฟังเพลงสงกรานต์ที่สุนทรภรณ์แต่งเป็นประจำตลอดทั้งวันจนกระทั่งร้องได้เพราะผมเคยร้องมาก่อนแล้ววันนี้เป็นวันสงกรานต์อะไรต่างๆนานาแต่งไว้ไพเราะแล้วก็เป็นเพลงอมตะถึงเทศกาลสงกรานต์ก็จะนำเอามาเปิดให้เราฟังเสียงร้องของคุณศรีสุดาของวินัยของสมศักดิ์เทพานนท์วรนุชเราก็ยังจำได้คุณเลิศประสมทรัพย์นักร้องรุ่นนั้นคุณชวลีช่วงวิทย์ก็ยังมีเสียงอยู่ในเพลงที่เปิดให้ฟังทั้งที่ท่านที่กล่าวนามมาแล้วไปสวรรค์กันทั้งหมดแล้วทุกท่านเป็นเพื่อนสนิทกับผมโดยเฉพาะศรีสุดากับวินัยเรารักใคร่กันเหมือนกับคนครอบครัวเดียวกันมีช่วงหนึ่งเราได้อยู่บ้านเดียวกันยังนึกถึงความสุขในสมัยนั้นอยู่ไม่ไหวพอเวลาได้ยินเพลงสงกรานต์เข้าก็ล้ำลึกถึงความหลังครั้งที่ยังมีความสุขถึงแม้ว่าเงินทองจะไม่เหลือเฟือแต่เราก็อยู่กันได้ตามมีตามเกิดเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่เรียกว่าบ้านดีเมืองดีค่าครองชีพยังไม่แพงเหมือนกับในปัจจุบันแต่เมื่อถึงในปัจจุบันพอมีเงินมีทองเข้าความสุขแบบเก่าก็หาไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะตัวเราอายุมากจะไปหัวหกก้นขวิดเช้าหาเย็นเฮค่ำเสดึกสางสว่างซ้ำมันไม่ได้ก็เลยขาดความสุขไปได้ยินเพลงสงกรานต์ก็นึกถึงความหลังมีอยู่วันหนึ่งวันที่หนึ่งเมษายนได้ยินเพลงสงกรานต์ขึ้นมาเขาก็เปิดเพลงสงกรานต์ตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนแทนที่จะเปิดเพลงเถลิงศกซึ่งท่านขุนวิจิตรมาตราซึ่งเป็นท่านบิดาของเพื่อนรักของผมคุณชาญกาญจนาคพันธ์
านได้แต่งเอาไว้ผมได้เคยร้องให้ฟังเมื่อวันที่1เมษายนมาแล้วนะครับวันที่1เมษายนตั้งต้นปีใหม่แสงตะวันเรืองรองใจดูสว่างแจ่มจ้าเสียงระฆังยิงงังก้องร้องทักทายมาไตรรงราราเริงปลิวปลิวปลิวเล่นลมยิ้มเถิดยิ้มเถิดนะยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสสุขสราญบานใจขอให้สวัสดียิ้มเถิดยิ้มเถิดนะยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสสุขสราญบานใจขอให้สวัสดี เนื้อร้องที่ท่านขุนวิจิตรมาตราซึ่งผมเรียกท่านว่าคุณพ่อเพราะว่าเป็นพ่อของเพื่อนเนี่ยท่านได้แต่งเนื้อร้องเป็นบรรยากาศในสมัยนั้นซึ่งเราไม่ค่อยพบค่อยเห็นเป็นบรรยากาศการขึ้นปีใหม่ซึ่งต่อมาก็จะตามด้วยวันตรุษไทยและสงกรานต์บรรยากาศนั้นเป็นบรรยากาศสงกรานต์เราจะไปคลาคล่ำกันที่สนามหลวงมีทำบุญตักบาตรอัญเชิญพระพุทธสีหิงมาให้สงน้ำการสงน้ำพระเนี่ยนะครับไม่ใช่จะสาดตัวพระนะพระพุทธรูปเนี่ยต้องประดิษฐานอยู่บนบุษบกแล้วก็มีดอกไม้ล้อมรอบอย่างสวยงามเวลาเราจะรดน้ำเราก็จะต้องไปรดที่ตรงหัวไหล่ของพระพุทธรูปเรื่องการรดน้ำพระพุทธรูปหรือเรียกว่าสงน้ำพระเนี่ยผมไปที่สวนสามพรานเขาก็นำพระพุทธรูปมาอยู่บนรถซึ่งตกแต่งด้วยงานน้ำดอกไม้สวยงามเลยแล้วก็มีกระบอกไม้ไผ่ซึ่งถ้าคนจะสงน้ำพระกระบอกไม้ไผ่นั้นก็จะไปเทน้ำใส่ที่กระบอกแล้วน้ำก็จะไหลมาที่หัวไหล่ของพระพุทธรูปซึ่งเป็นการสงน้ำพระที่ถูกต้องเข้าใจธรรมอย่างที่สุดใครที่ไปเที่ยวสงกรานต์ที่สวนสามพรานเนี่ยจะต้องประทับใจมีรู้ลืมนะครับในสมัยก่อนที่คุณพ่อท่านแต่งไว้บรรยากาศมีอย่างครบถ้วนเลยจนกระทั่งทางสุนทราภรณ์ได้นำเอาบรรยากาศเหล่านั้นมาทำเป็นเพลงรำวงเป็นเพลงสนุกสนุกกันในวันสงกรานต์คิดถึงบรรยากาศเหล่านั้นแล้ว อยากจะให้มันย้อนกลับไปอีกสักครั้งหนึ่งแต่คงจะฝันไปละบ้างเพราะโลกทุกวันมันเปลี่ยนไปจนหมดแล้วครับเปลี่ยนไปจนหมดบรรยากาศที่ท่านขุนวิจิตรมาตราท่านแต่งไว้ในเพลงทะเลิงศกบรรยากาศที่สุนทราภรณ์แต่งเพลงสงกรานต์เอาไว้แทบจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วมีอยู่แต่การสงน้ำพระแล้วก็ไปรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ส่วนการสาดน้ำสงกรานต์เนี่ยมันจะลาจนเข้าทุกทีทุกทีจนกระทั่งไม่ใช่สงกรานต์มีคนเขาบอกว่าเป็นสงครามน้ำไม่ใช่สงกรานต์สาดน้ำแต่กลายเป็นสงครามที่สาดกระสุนแทนปืนฉีดน้ำท่านลองคิดดูก็แล้วกันอ่านหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วว่าคนที่เขาพูดว่าสงกรานต์คือสงครามเป็นความจริงแค่ไหนนะครับไอ้เราก็อายุ
็อยากจะย้อนอดีตให้มันเห็นอย่างในสมัยก่อนแต่มันก็คงจะทำไม่ได้แล้วครับมีทางเดียวเท่านั้นก็คือย้อนรำลึกถึงเพลงเก่าๆที่ท่านขุนวิจิตรมาตราท่านแต่งเอาไว้คุณพ่อเนี่ยท่านแต่งเพลงเนื้อร้องเป็นเพลงอมตะไว้หลายต่อหลายเพลงเมื่อมีเพลงท่านก็นึกว่าเอ๊ะในสมัยก่อนมันไม่มีคอนเสิร์ตอะไรเลยถึงจะมีเพลงร้องกันจนติดปากไม่ได้มีคอนเสิร์ตหรอกครับแต่เป็นเพลงประกอบกับหนังไม่ใช่หนังฝรั่งแต่เป็นหนังไทยของภาพยนตร์เสียงสีกรุงซึ่งท่านขุนวิจิตรมาตราท่านเป็นผู้ร่วมงานคนสำคัญมีความรู้ทางการสร้างหนังตั้งแต่ปอไก่จนถึงหอดกฮูกเป็นอัจฉริยะท่านหนึ่งภาพยนตร์เสียงสีกรุงนั้นรุ่งเรืองอยู่เมื่อพ.ศ. 2477-78 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นหนังฮอลลีวูดนะครับมีเสียงในฟิล์มต่อจากหนังเงียบมาเมืองไทยเราก็กล้าวกระโดดไปถึงขนาดสร้างหนังจากหนังเงียบมาเป็นหนังพูดได้เรื่องราวของการสร้างหนังเนี่ยนะครับท่านขุนวิจิตรมาตราท่านเขียนเอาไว้ในหนังสือที่ยิ่งพอคิดพอเขียนผมเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เสียงสีกรุงก็เมื่อตอนที่ไม่20ปีมาเนี่ยประมาณสัก30ปีได้ภาพยนตร์เสียงสีกรุงไม่ได้มีการสร้างหนังมานานแล้วแต่โรงถ่ายหนังของสีกรุงยังอยู่ที่ถนนอโศกแต่ก่อนนี้ถนนอโศกมีคูน้ำแล้วก็ผู้ที่ตัดถนนก็คือพระอโศกมนตรีตัดถนนไปจากถนนที่เป็นถนนสุขุมวิทไปจนกระทั่งจดคลองแสนแสบเรียกว่าซอยอโศกนะซอยอโศกโรงหนังสีกรุงโรงถ่ายภาพยนตร์สีกรุงเรียกกันเต็มยศอย่างเงี้ยอยู่ในริมถนนของซอยอโศกในสมัยก่อนตั้งแต่เมื่อเริ่มสร้างโรงถ่ายหนังถนนจากกรุงเทพที่เป็นถนนก็จะมาหยุดยั้งอยู่ที่แค่ซอยนานาข้ามทางรถไฟมาก็จะถึงบ้านของเออีนานาจากนั้นไปซึ่งในปัจจุบันเป็นถนนสุขุมวิทจะเป็นทางซึ่งเป็นทางลูกหลังปรุยเป็นทางคล้ายๆทางเกวียนก็เป็นแนวทางที่จะสร้างถนนไปสมุทรปราการหรือปากน้ำแต่ก่อนนี้การคมนาคมไปมาหาสู่กันระหว่างปากน้ำกับกรุงเทพมีรถรางสายปากน้ำเดินเป็นประจำที่เป็นทางรถรางนั้นก็เป็นถนนแคบๆอยู่ทางคลองเตยกลายเป็นถนนไปแล้วเมื่อรื้อรางออกมาแต่เดิมนี้ปากน้ำจะมีต้นทางอยู่ที่แถบๆหอนาฬิกาที่ปากน้ำแล้วก็จะมาถึงปลายทางที่หัวลำโพงแต่ก่อนมีคลองหัวลำโพงเดี๋ยวนี้เขาผุดให้เขาถมคลองจนหมดกินตัวรางรถรางก็โดนถน
านีปลายทางของรถรางสายปากน้ำอยู่ตรงที่เป็นธนาคารกรุงเทพหัวลำโพงในปัจจุบันแต่ก่อนนี้การคมนาคมไปอย่างนั้นครับทีนี้ก็มีคำถามว่าในเมื่อไปสร้างโรงหนังสร้างโรงถ่ายหนังอยู่ไกลสุดลูกหูลูกตาอย่างนั้นอ่ะเวลาจะไปยังไงส่วนใหญ่จะไปทางเรือครับลงเรือเมขาวที่ปักน้ำไปที่ประตูน้ำขอประทานโทษลงเรือเมขาวที่ประตูน้ำแล้วก็มาตามคลองแสนแสบมาขึ้นที่ปลายซอยอโศกอีกนิดเดียวเท่านั้นก็ถึงโรงถ่ายภาพยนตร์ที่กรุงในช่วงนั้นก็มีโรงเรียนวัฒนาซึ่งย้ายจากวังหลังเอามาอยู่ที่ริมคลองแสนแสบซึ่งเป็นโรงเรียนวัฒนาในปัจจุบันนี้แหละครับมาไล่เลี่ยกันเขามาก่อนโรงเรียนวัฒนามาก่อนแล้วทางโรงถ่ายหนังสี่กรุงตามมาทีหลังบ้านเรือนผู้คนยังไม่มีแล้วครับเป็นที่สงบเงียบมากจริงๆผมเห็นโรงถ่ายหนังสี่กรุงมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปก็ที่ตอนที่เขาเปลี่ยนจากโรงถ่ายหนังเป็นห้องอัดเสียงผมได้ไปอัดแผ่นเสียงที่โรงถ่ายหนังสีกรุงหลายเพลงอย่างเช่นเพลงของศิลปินบอดประเทืองบุญยประพันธ์ซึ่งตายไปแล้วประเทืองนั้นแต่งเพลงให้ผมร้องก็เพลงแววยินแต่เสียงนี่แหละฮะอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรทะเลนะผมก็ชักลืมๆแต่พอร้องได้ทาราระทมนึกออกแล้วครับแล้วก็อีกตอนหนึ่งก็ต้องไปร้องเพลงเก่าฟื้นขึ้นมาอย่างเช่นเพลงกุหลาบในมือเธอใจพี่หายวาบเมื่อเห็นกุหลาบกลีบกระจายอันนี้ก็อันหนึ่งแล้วก็มีใครปั้นเธอเสียงน้ำตกซาหน้าโกรกเข้าเสียงลมกล้าพัดพรูพวกนี้ก็มีร้องอยู่ในตอนนั้นอัดแผ่นเสียงก็ไปเกี่ยวข้องกับโรงหนังสีกรุงตั้งแต่ในสมัยนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะทราบว่าโรงหนังสีกรุงเนี่ยใครนะคิดอ่านที่จะสร้างฮอลลีวูดในเมืองไทยขึ้นมาก็มีข้อเขียนของการจะได้กระพันคือท่านขุนวิจิตรมาตราหรือขุนพ่อของเพื่อนรักของผมเนี่ยท่านเขียนเรื่องการสร้างโรงหนังสร้างโรงถ่ายหนังสีกรุงในข้อคิดข้อเขียนซึ่งผมได้เอามาอ่านดูแล้วก็ขออนุญาตนำเอามาเผยแพร่ให้คนในรุ่นปัจจุบันที่ไม่ได้อ่านข้อคิดข้อเขียนได้ทราบว่าโรงถ่ายภาพยนตร์สีกรุงนี้มีที่มาอย่างไรนะครับ